รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแจงเหตุที่ไม่ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากนักร้องสาวอ้างถูกพลตรีข่มขืนนานกว่า1ปีเพราะติดภารกิจสำคัญแต่ตำรวจสน.หัวหมากรับเป็นคดีแล้วพร้อมปฏิเสธเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นเดียวกับพลตรีคู่กรณีตำรวจสภ.คลองหาดจังหวัดสระแก้วคุมตัวสจ.ทองทศมากสาครผู้ต้องหาร่วมกันฆ่านางสายันเศรษฐินีและสามีไปฝากขังศาลจังหวัดสระแก้วเจ้าตัวเผยพร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์บนชั้นศาลและไม่ยื่นประกันตัวรัฐมนตรีคมนาคมให้ขสมก.หารืออัยการหลังศาลปกครองสั่งชดใช้ค่าเลิกสัญญาซื้อรถเมล์ NGV ให้เบสริน 1,159 ล้านบาทและระงับการทำสัญญาใหม่ชั่วคราวระหว่างรออุทธรณ์ภายใน30วันให้เร่งตรวจสอบรับมอบและให้บริการเดินรถตามสัญญาเดิมเกิดเหตุดินถล่มทับบ้านเรือนบริเวณเชิงเขาจังหวัดโออิตะแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อมีรีสอร์ทน้ำพุร้อนหลายแห่งบนเกาะคิวชูของญี่ปุ่นกู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหาย6คนบ้านเรือนเสียหาย4หลังยังไม่ทราบสาเหตุ